This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับเข้าสู่เศรษฐกิจติดบ้านนะครับวันนี้เราจะคุยถึงเรื่องของกลุ่มผู้สูงอายุครับต้องบอกประเทศไทยเองเนี่ยเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยโดยสมบูรณ์แบบไปแล้วนะครับแต่ประเด็นนี้คือว่าผู้สูงวัยเหล่านี้บางทีครับมีกำลังซื้อและอาจจะต้องการสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์ตัวเองซึ่งเป็นวัยที่อาจจะมีอายุมากขึ้นแต่ที่ผ่านมาครับอาจจะมีคนไม่ได้เห็นช่องทางทางการตลาดกับคนกลุ่มนี้มากนักสักเท่าไหร่แต่จริงๆแล้วโอกาสทางการตลาดมีไม่น้อยทีเดียวนะครับสำหรับคนกลุ่มที่เรียกกันนะครับว่า Silver Age Silver Age คืออะไรช่องทางคืออะไรพูดคุยประเด็นนี้กันนะครับกับ CEO ของ Silver Active และที่ปรึกษาทางการตลาดนะครับเจาะกลุ่ม Silver Gen คุณวนาสวัสดีคุณครับพี่วนาสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่วนาถามก่อนคำว่า Silver Age มันมาจากไหนต้องเป็นคนวัยไหนทำไมต้องเรียกว่ารุ่นสีเงินมันคืออะไรครับพี่คือจริงๆเนี่ยตอนที่เริ่ม define คำนี้ก็เลยคิดว่าเอ๊ะเราจะเรียกคนคำไม่สุภาพคือคนผู้สูงอายุหรือผู้สูงวัยหรือว่าวัยเกษียณเนี่ยคนวัยนี้ก็จะรู้สึกไม่ชอบแล้วก็เลยไปทำ research ไปค้นคว้าดูก็พบว่าจริงๆฝรั่งเนี่ยเขาจะเรียกวัยนี้ว่า silver gen โอ้ครับนะ silver gen แล้วเอ๊ะ silver gen มันมีที่มาที่ไปยังไงก็ง่ายๆเลยคือเมื่ออายุเยอะผมเราจะเปลี่ยนสีเป็นสีขาวหรือเรียกว่าสี silver เพราะฉะนั้นแล้วก็เลยแทนตัวแทนคนกลุ่มนี้ว่าคือ silver gen ครับทีนี้ผมถามในเชิงของอายุบ้างเพราะบางคนบอกว่าเอ๊ะบางคนก็เริ่มต้นอายุมากเริ่มต้นที่50มั้ย60หรือหลังเกษียณหรือว่าในแง่ของประชากรศาสตร์อายุประมาณเท่าไหร่ครับพี่คือจริงๆถ้าพี่ตอบนะพี่จะบอกว่าอายุเป็นเพียงตัวเลขโอเคนะคะอายุเป็นเพียงตัวเลขแต่เราทำการวิจัยกับทางจุฬานะคะแล้วก็กับทางสมาคมการจัดการธุรกิจเมื่อปีที่แล้วถามว่าอายุเท่าไหร่ที่คุณคิดว่าคุณเริ่มแก่แล้วหรือสูงวัยแล้วก็ประชากรไทยก็จะยึดติดกับวัยเกษียณคือ60นะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปพูดกันว่าจริงๆแล้วสูงวัยไม่ใช่เท่ากับคนกลุ่มเดียวคือคนแก่จริงๆแล้วเขามีเซกเมนต์แล้วเซกเมนต์เนี่ยมันแบ่งตามอายุได้แล้วก็อายุที่ต่างกันสภาพร่างกายที่ต่างกันพฤติกรรมต่างกันโดยสิ้นเชิงโอ้โหเดี๋ยวค่อยไปดูเซกเมนต์แต่ผมถามเนี่ยครับพี่โดยปกติเวลาที่คนมองถึงการเดินหน้าในชีวิตนะฮะยังไงก็ตามคนเราก็จะต้องแก่ค่ะยังไงก็ตามคนเราก็จะต้องมีช่วงวัยปกติเพราะฉะนั้นก็จะเดินหน้าแบบที่เรียกว่าเป็นไปตามยถากรรมก็ปล่อยมันไปทีนี้ถ้าเป็นแบบนั้นเราจะไปบริหารจัดการเขา approach ของพี่ในการบริหารจัดการคนที่เริ่มต้นมีอายุมากเรามองเขายังไงครับพี่คืออันดับแรกเลยเราต้องใจว่ายังไงคุณก็ต้องแก่ต่อให้ใจมันใช่สภาพร่างกายมันก็มีการเปลี่ยนแปลงครับนะคะนี่เราก็เลยแค่บอกเขาว่าจริงๆสภาพร่างกายที่เปลี่ยนแปลงอ่ะอยู่ที่การดูแลแล้วก็อยู่ที่เรื่องในนี้ก็คือสภาพจิตใจเวลาพี่เจอใครที่ถามว่าเอ้ยคนซิลเวอร์เจนเราดูแลอะไรพี่ว่าดูแลจิตใจสำคัญกว่าดูแลร่างกายเพราะเมื่อจิตใจใช่อ่ะร่างกายเขาจะลุกขึ้นมาสู้นะคะหลายคนที่แบบพอบอกว่าเป็นคนแก่แล้วยอมรับสภาพคนแก่ซึ่งนั่นคือในอดีตปัจจุบันเนี่ยรอบตัวเลยเนี่ยถ้าคุณวิทย์เดินไป5คนตอนนี้จะเจอ1คนแหละที่เดินมา5คนบนท้องถนนเนี่ยเป็นคนแก่แล้วถ้าเราปิดไม่บอกเขาว่าอายุเท่าไหร่บางทีแยกไม่ออกเลยคนที่เป็นคนแก่หรือเปล่านะฮะเพราะเขารู้จักที่จะปรับตัวจริงๆแล้วกลุ่มนี้เขามีการปฏิวัติเหมือนกันมีการมีวิวัฒนาการต่างๆทำให้ชีวิตเขาเปลี่ยนไปครับผมถอยกลับมานิดนะครับเวลาที่คนมองอายุคนอายุมากก็จะมีภาพตรงสุดท้ายว่าไม่ใช้จ่ายเงินอยู่แต่ในบ้านใช้ชีวิตปกติอาจจะดูแลสุขภาพบ้างที่เขาเรียกกันว่ามนุษย์ลุงมนุษย์ป้าแต่ถ้าเกิดพี่พูดแบบนี้แสดงว่าคนที่เริ่มต้นอายุมากไม่ได้มีแนวความคิดแบบนี้แล้วไม่มีจุดที่ฉีกออกมามันคือจุดเริ่มต้นที่ไหนและพฤติกรรมของกลุ่มบุคคลที่ผมใช้คำว่าต้องการที่รักษาความกระตือรือร้นในชีวิตต่อไปเนี่ยค่ะวิวัฒนาการมันมาจากอะไรครับพี่คือพี่เขาแบ่งกลุ่มนี้เลยแล้วกันเป็น2กลุ่มนะเพราะว่า2อย่างเนี่ยมันจะเป็นตัวผลักดันหรือว่าเขาทำแบบไหนคือกลุ่มแรกเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่อายุน้อยๆหน่อย ก็คือน้อยสำหรับเรานะก็คือ50ขึ้นไป50ขึ้นไปถึงประมาณ60ครับนะฮะกลุ่มนี้ไลฟ์สไตล์จะแอคทีฟสภาพร่างกายยังโอเคยังทำงานอยู่นะคะแต่เป็นกลุ่มที่เราเรียกว่าวัยพรีแพร์คือเตรียมตัวที่จะเกษียณเตรียมตัวที่จะเกษียณเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้จริงๆแล้วมีไลฟ์สไตล์เหมือนคนทั่วๆไปเลยเหมือนมนุษย์ทำงานทั่วๆไปเราก็ยังไม่ได้เรียกมนุษย์ลุงมนุษย์ป้าด้วยซ้ำแล้วเขาดูแลตัวเองเนื่องจากยังต้องออกสังคมเป็นวัยที่ติดสังคมยังไปนู่นไปนี่อยู่เพราะฉะนั้นการดูแลตัวเองจะเริ่มดีนะคะแต่ให้อีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยกลุ่มนี้จะถูกมองเป็นมนุษย์ป้ามนุษย์ลุงเยอะขึ้นก็คือกลุ่มที่เราเรียกว่ากลุ่มที่
หลังเกษียณเป็นต้นไปคือ60กว่าชีวิตอาจจะไม่กระตือร้นไม่กระตือร้นมากด้วยไลฟ์สไตล์นะใช่ใช่ทีนี้กลุ่มนี้เราเรียกว่ากลุ่มรีแพร์คือซ่อมแซมโอ้พี่แบบที่อย่างเงี้ยพรีแพร์ใช่เตรียมตัวเข้าสู่วัยเกษียณจากนั้นก็คือวัยซ่อมแซมใช่ค่ะกลุ่มนี้จริงๆแล้วถ้าเราเปรียบเทียบชีวิตคนอะเหมือนรถยนต์นะคุณวิทย์ครับพี่รถยนต์ก็คือเราซื้อมาถ้าเราไม่ดูแลอย่างดีไม่เอาเข้าอู่ไม่เช็คสภาพไม่ตรวจรักษาเราก็ซ่อมเร็วหน่อยใช่ไหมถ้าเกิดสมมติว่าเราอ่ะดูแลอย่างดีอายุ50กว่าเริ่มเดินเข้าไปตรวจร่างกายเริ่มดูแลสุขภาพเริ่มออกกำลังกายเริ่มเลือกของกินวัยรีแพร์มาช้าหน่อยครับพี่มันก็จะเป็นแบบนั้นโอ้โหนี่น่าสนใจมากพี่ทีนี้ผมมองเรื่องของตัวโอกาสทางธุรกิจบ้างนะครับเวลาคนมองบอกว่าธุรกิจที่เป็นเรื่องของคนอายุมากเขาจะนึกถึงอะไรบ้างสมมตินะฮะไม้เท้าเฮลท์แคร์สมาร์ทโฮมแต่ผมเชื่อว่าได้มิติที่พี่มองว่าคนเราสามารถออกแบบชีวิตหลังเกษียณได้ด้วยช่วงเวลาพรีแพร์ผมถาม2 อย่างครับพี่ว่ามิติทางธุรกิจเอาช่วงของพรีแพร์ก่อนที่จะถึงวัยเกษียณคือ50ที่พี่ใช้คำว่ายังโอเลยนะฮะจนถึง60เนี่ยมีธุรกิจอะไรบ้างครับวันนี้เยอะธุรกิจพวกสกินแคร์นะฮะพวกสารพัดที่ทำให้ชะลอการเอจิ้งใช่เพราะแอนตี้เอจิ้งมาแน่ๆนะคะแล้ววันนี้เขายังรับไม่ได้กับการที่เขาลุกโอเวลาเราบอกคุณคุยกับคนที่ไม่อยากแก่ไม่ใช่คนแก่นะเพราะนั้นเราคุณคุยเป็นนักการตลาดต้องคิดว่าเรากำลังทำการตลาดกับคนที่ไม่ยอมและไม่อยากแก่โอเคถ้าเราทำการตลาดคนแก่มันจะเป็นอีกแบบนึงทันทีเลยมันกลุ่มนี้ไม่ยอมแก่แยกกันนะโอเคผมก็จะละอายุด้านหนึ่งแต่ว่ายังไม่ยอมที่จะแก่ใจไม่ใช่เลยใจไม่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยถูกต้องมันธุรกิจเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารเรื่องของการออกกำลังกายอาหารเสริมเรื่องของ anti aging skin care อยู่ฝั่งนี้เยอะมากๆเลยพอวัยที่เป็น repair เนี่ยธุรกิจที่เป็น health care เริ่มมาแล้วนะคะเขาจะต้องเข้าไปรักษาอะไรในโรงพยาบาลหรืออย่างเช่นบางทีเนี่ยสินค้าอย่างเช่นรองเท้าเนี่ยเคยมีการทำงานวิจัยแล้วเขียนว่าเอ้ยรองเท้าอ่ะจริงๆอายุเยอะอ่ะเขาไม่สามารถเดินนานยืนนานบนรองเท้าส้นสูงได้อีกแล้วเดินไม่ทนแล้วนะใช่เขาก็ต้องการมองหาสุขภาพรองเท้าสุขภาพพี่ก็ถามไปหาคนที่ถามว่าทำไมรองเท้าสุขภาพต้องดูเชยทำไมต้องสีเทาดำน้ำตาลหนาๆอุ่นๆใช่ใส่แล้วก็อายใส่แล้วบอกอายุแต่สบายมากเลยก็เลยบอกว่าเอ้ยทำไมมันต้องดูเฉยโอ้ถูกไหมคะมันมีหลายสินค้าอยู่เลยนะใช่คือจริงๆตลาดเนี้ยมันต้องการการคิดแบบใหม่โดยที่ตอบ functional need ของเขาคือร่างกายเขาเขาอยากเดินสบายแต่เขามี emotional need เขาอยากดูดีดูสวยดูทันสมัยดูวัยรุ่นเสื้อผ้าอีกอย่างหนึ่งก็คือยังไม่เคยเจอเลยว่าแบรนด์ไหนกล้าขึ้นป้ายว่าเป็นของคนวัย50บวกโอ้โหพี่แต่50บวกต้องแซ่บเยอะขึ้นด้วยกันด้วยนะใช่ใช่และแถมกำลังซื้อคนรุ่นนี้ถ้าเกิดว่าบริหารจัดการเงินเป็นก็คือมีกำลังซื้อเยอะใช่ใช่มีบริการอีกอย่างหนึ่งซึ่งอันนี้ไม่เคยคิดเลยก็คือว่าคนอายุเยอะออกกำลังกายเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้เวลาเรานึกภาพว่าฟิตเนสทำการตลาดครับเราจะนึกถึงคนวัยทำงานเด็กวัยรุ่นไปออกร่างกายให้เฟิร์มให้แบบให้แบบสาวๆหนุ่มๆมองเราคุณมิตรเข้าไปในฟิตเนสนะกล้าท้าเลยสักช่วง10โมงเช้าบ่ายสองคุณวิทย์จะเห็นคุณซิลเวอร์เจนเต็มฟิตเนสเลยเต็มเลยบางทีในคลาสแดนซ์เนี่ย 70-80% เป็นคนอายุ50กว่าเพราะว่าเขาแอคทีเวตตัวเองนะใช่เขากระตือรือร้นใช่แล้วเขาก็มาได้ในเวลาที่เป็นออฟพีควีคเดย์ครับเมื่อสักครู่ผมพูดถึงวัยที่เป็นเตรียมการวัยพรีแพร์ทีนี้สมมติว่าคนที่เป็นวัยเกษียณผมเชื่อว่าคงไม่เหมือนกันละเช่นเวลาท่านจะเยอะมากขึ้นใช่นะครับแล้วก็สุขภาพอาจจะเริ่มเปลี่ยนไปละนะครับมิติทางธุรกิจที่หลายๆคนคิดคือสมมติวัยนี้อยู่กับบ้านเลี้ยงหลานถูกไหมนะแต่ว่าผมเชื่อว่าพี่นาจะมองมิติเพิ่มเติมแบบโอกาสทางธุรกิจมีอะไรบ้างครับที่หลายคนอาจจะคิดไม่ถึงคือกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มติดบ้านนะพอติดบ้านปุ๊บเนี่ยอย่างเช่นสินค้าที่เป็นโฮมแอนด์การ์เด้นทั้งหลายเนี่ยจะเป็นอะไรที่เขาใช้งานเยอะมากเลยการ์เด้นเนี่ยนะใช่ยิ่งช่วงโควิดนะพี่แทบกล้าบอกเลยทุกบ้านปลูกต้นไม้สั่งซื้อออนไลน์ธุรกิจการทำออนไลน์อีคอมเมิร์ซก็เหมือนกันเพราะว่าออกจากบ้านน้อยลงแต่จริงยังออกนอกบ้านนะยังไปซื้อของในห้างเพราะเราทำเซอร์เวย์มาเนี่ย 70-80% ยังไปซูเปอร์มาร์เก็ตก็เลยไปถามว่าทำไมยังไปเพราะจริงๆอยู่บ้านมันสบายนะออนไลน์โควิดเขาทำให้เขาออนไลน์เป็นแหละครับเขาบอกว่าเขาอยากไปพูดคุยกับคนอื่นบ้างไม่ใช่อยู่บ้านอยู่กับตัวเองพูดคุยกับตัวเองอย่างเดียวอีกธุรกิจนึงซึ่งไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยกับตัวเขา
แล้วเราเห็นเลยว่ามีการสั่งซื้อมีการใช้สอยเยอะขึ้นธุรกิจสัตว์เลี้ยง pet parenting ใช่ oh. คือคนทำธุรกิจสัตว์เลี้ยงจะไม่เคยคิดเลยแต่พออายุเยอะลูกโตแล้วเขาก็จะเหงาอยู่บ้านสุดท้ายก็จบที่เลี้ยงสัตว์ครับหมาแมวนี่นะฮะหมาแมวเป็นเพื่อนอาหารจัดเนี่ยยกไม่ไหวตายจริงผมเพิ่งทราบเออครับธุรกิจสัตว์เลี้ยงนี่มาแรงคู่กับสูงวัยเลยครับน่าสนใจทีนี้ผมมาอีกส่วนกันบ้างการสื่อสารการตลาดครับพี่บางคนที่มองแบบคอนเวนชั่นแนลนะฮะคนรุ่นนี้สายตายาวแล้วมองมือถือก็มองไม่เห็นการสื่อสารการตลาดเหมือนต่างกับเจเนอเรชันอื่นอย่างไรครับพี่คือมันมีวัฒนาการตอนแรกๆที่มาทำเนี่ยก็จะแบบคนอายุเยอะแล้วก็อะไรที่มันเป็น slow pacing ค่อยๆพูดเดี๋ยวเขาฟังไม่ทันนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนั้นดูไปดูมาเราไปถามเขาก็เบื่อน่าเบื่อจังเลยจริงๆพี่ก็จะมีสูตรสำเร็จว่าถ้าจะทำการสื่อสารให้สำเร็จในกลุ่มนี้เนี่ยอันดับที่หนึ่งเลยคุณต้องมีอินไซต์คุณต้องรู้จักเขานะเพราะว่าไม่งั้นถ้าคุณไม่รู้จักกับสิ่งที่คุณพูดจะไม่แตะเขาเลยเพราะอินไซต์เป็นเรื่องจำเป็นทางคุณวิทย์ก็รู้นะเรื่องที่สองคุณต้องคอนเน็กกับเขาคอนเน็กกับเขาแปลว่าแบรนด์หลายแบรนด์เลยบางทีจับกลุ่มตลาดทุกวัยรุ่นด้วยกลุ่มคนทำงานด้วยคอนเน็กยังไงคอนเน็กผ่านคอมมูนิตี้เข้าไปในคอมมูนิตี้ที่พวกเขาอยู่กันแล้วเขาก็จะเป็นคนวัยเดียวกันพูดคุยกันแล้วคอมมูนิตี้นี่รีเลชั่นชิพดีมากโลยัลตี้สูงมากเพราะนั้นไปหาคอมมูนิตี้แล้วเอนเตอร์เข้าไปนะคะอันที่3เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของเอดจูเทนเมนต์ครับวัยนี้อยากจะอัพสกิลอยากจะรู้เรื่องต่างๆอยากจะแบบทันสมัยไม่อยากเอาไม่อยากตกยุคอยากคุยกับลูกหลานรู้เรื่องเวลาเราทำคอนเทนต์ให้กับแบรนด์เนี่ยเราบอกเลยว่าเอาคอนเทนต์เด็กวัยรุ่นน่ะมาทำเหมือนเล่าให้พวกเขาฟังเพื่อให้เขาทันสมัยจะเป็นวิธีการให้ความรู้ที่ดีมากกว่า education ครับนะฮะแล้วอันสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของ simple อย่าต้องกดเยอะอย่าหลายขั้นตอนอย่ามี condition คุณต้องทำไปนู่นแล้วคุณได้ไอ้นี่คุณต้องเขาไม่ได้ทำขนาดนั้นแล้ว font size สำคัญมาก font size ต้องใหญ่คือเราเคยบอกน้องที่เป็น creative ว่าเขาอ่านเนี่ยเราก็ขอบคุณแล้วอย่าให้เขาต้องใช้ความพยายามในการอ่านของเราเลยครับฟอนต์ต้องใหญ่ใหญ่จริงเพราะว่าเขาสายตาเขาจะเริ่มยาวขึ้นใช่แล้วเป็นเกือบทุกคนสายตายาวเนี่ยคือเลี่ยงไม่ได้คุณไปลงเปิดโทรศัพท์มือถือเนี่ยไม่กล้าบอกเลยโทรศัพท์มือถือตัวเองเนี่ยคนข้างๆอ่านออกเลยอ่ะรู้เลยว่าฟอนต์มาเริ่มเลยฟอนต์มาเริ่มเลยแรกก็อายแต่หลังๆก็คิดว่าปวดตาเนี่ยก็ไม่สนใจแล้วก็ขอให้มันแบบเราได้อ่านง่ายครับโอกาสทางธุรกิจล่ะครับพี่บางคนมองอย่างนี้คนอายุมากแล้วเขาจะมาภาพการที่บอกว่าคนอายุมากเนี่ยไม่มีรายได้แล้วต้องกระเบียดกระเสียนเพราะว่าเงินที่มีต้องใช้จนกระทั่งวาระสุดท้ายของชีวิตโอกาสเยอะไม่เยอะอย่างไรครับพี่โอกาสเยอะแต่ว่าถามว่ารายได้เขาลดลงไหมจริงแล้วผมก็ว่าหลังเกษียณเมื่อก่อนอายุแค่70ก็ถือว่าอายุยาวแล้วเดี๋ยวนี้อายุแบบ8-90มันเงินที่เก็บหลังเกษียณเนี่ยอาจจะต้องเอาไว้ใช้อีก30ปีเขาก็จะลดการเขาเรียกว่าmanage การใช้จ่ายนะคะแต่ที่พี่บอกกับแบรนด์หลายๆแบรนด์และธุรกิจหลายๆอย่างเลยคือว่าเขาอะไม่ได้ใช้จ่ายน้อยลงแต่เขาอะซื้อของคุณน้อยลงเพราะบังเอิญสินค้าคุณไม่ได้ดีไซน์มาไม่ได้ตอบโจทย์เขามันมีสินค้าที่เรียกเป็นสินค้าจำเป็นไม่ว่าผ้าอ้อมอาหารเสริมแว่นสายตายาวพวกนี้เป็น business ใหม่ๆที่ถ้าคุณเข้าใจอันนี้คือธุรกิจใหม่ที่จะมาเติมเต็มกับไอ้ธุรกิจเดิมคุณที่มันดรอปลงนะมันก็คือไปได้นะคะเพราะนั้นถามว่าธุรกิจองค์กรใหม่ๆจริงๆแล้วคงต้องศึกษาให้เข้าใจว่าเขาคืออะไรอีกเรื่องนึงคือห้ามลืมเลยคนที่ซื้ออาจจะเป็นลูกเขากำลังซื้อย้ายไปอยู่ที่ลูกเอ้ามีส่วนหนึ่งพวกท่านเหล่านี้คงซื้อเองแต่ไม่ใช่ทุกอย่างไม่ใช่ทุกอย่างและทีนี้การสื่อสารการตลาดกับคนที่เป็นลูกหลานที่จะซื้อให้วัยที่เป็นซิลเวอร์เจ็ตพี่มีข้อแนะนำอะไรไหมครับก็จริงๆลูกหลานเนี่ยเป็นเรื่องของความกตัญญูความที่ไม่มีเวลาว่างความรู้สึกว่าอยากดูแลพ่อแม่มันเป็นเรื่องแบบนี้มันถ้าเข้าไปถึงจิตใจเขาได้เนี่ยลูกหลานก็จะรู้สึกว่าโอ๊ยมันผลักดันให้ออกมาซื้อของครับเป็นเรื่องของความรักเป็นเรื่องของ generation gap ที่เราอาจจะต้องเข้าไป address ตรงนั้นอันนี้เป็น new psychology นะครับพี่ให้รู้ว่าศตวรรษที่21คนที่อายุมากในศตวรรษที่21กับก่อนนั้นแตกต่างกันเยอะพอสมควรทีเดียวเพราะในโลกยุคปัจจุบันอนาคตของเราสามารถที่จะวางแผน prepare ได้เพื่อจะได้ไม่ต้อง prepare วันนี้ขอบคุณพี่วนามากนะครับขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณค่ะทุกอย่างสามารถบริหารจัดการได้นะครับในเมื่อโครงสร้างเชิงประชากรศาสตร์เปลี่ยนแปลงไปสุขภาพของคนที่อายุมากขึ้นปัจจุบันแตกต่างไปจากเดิมสุขภาพดีขึ้นความต้องการที่ยังเป็นหนุ่มเป็นสาวยังมีอยู่นะครับและสิ่งนี้คือโอกาสทางธุรกิจด้วย
และถ้าหากว่าท่านมีความสนใจเรื่องราวทางเศรษฐกิจแบบนี้นะครับท่านสามารถติดตามเพิ่มเติมได้นะครับที่เพจสารดีไทย PBS และทุกช่องทางเลยของไทย PBS สำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS PodcastSpotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast. Thai PBS Podcast. View the world via the voice.